เนี่ยพนักงานสอบสวนของสภ.มูลนิธิเนี่ยได้สอบปากคำผู้เสียหายหลายปากแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่ก็เขาก็ทยอยเขาได้ออกหมายจับแล้วนะครับนั่งมาซึ่งสั่งออกหมายจับหนึ่งคนนะฮะหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงก็คือนายเมธีชินภาครับเขาก็ได้ออกหมายเราได้แจ้งหมายคือร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันให้ผู้ยืมเงินนั้นเป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนหรือประชาชนเราได้ออกมาครับตอนนี้ผู้เสียหายของยอนพาณิชย์ที่มีเข้าชื่อไว้ทั้งหมด116คนความเสียหายที่นับได้ตอนนี้คือ82ล้าน6แสน6,090บาทเป็นเงินที่ของยอนครับในขณะนี้เนี่ยทางตำรวจสอบสวนก็ได้ทำการติดตามตัวคุณทั้งสองคนเนี่ยมาในคดีครับทางฟังทางตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ตั้งคณะกรรมการมาสองชุดครับชุดหนึ่งติดตามเรื่องการสอบสวนนะครับโดยให้รองผู้การรองศักดาที่รับผิดชอบในงานสอบสวนเป็นคนเป็นประธานและอีกคนหนึ่งรองกฤษครับจะเป็นรองผู้การที่คุมเรื่องงานสืบสวนโดยจะมีผู้กับสืบสวนด้วยแล้วก็ทีมงานดังนั้นเราทำเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงนะครับในขณะเดียวกันเราได้ประสานงานกับทางทีมงานของกรุงเทพด้วยนะครับตำรวจในนครบาลด้วยซึ่งเมื่อเช้าท่านพลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้โทรมาประสานงานแต่เราแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามครับตำรวจจะพยายามจับมาดำเนินคดีนะครับรักษาเชิญในนี้เชิญทั้งหมดครับทั้งหมดครับท่านตำรวจท่านตำรวจนางสาววันธนีทิพย์ประเวศเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขามีหมายจับแล้วของอุดรธานีซึ่งทั้งหมดมีผู้ที่มาแจ้งความแล้วก็ระบุชื่อและลงชื่อไว้เนี่ยทั้งหมด116คนเป็นเงินที่เกิดความเสียหายประมาณ82ล้านบาทแสนเสียหายเท่าไหร่ครับเนี่ย50,000กว่าบาทครับเท่าไหร่ครับ10,000หลักหมื่นครับ80,000ครับหลักหมื่นก็คือเงินที่เสียหายเยอะครับตรงนี้ก็ตำรวจเราจะบอกให้ฟังว่าทางตำรวจเราเร่งทำเรื่องนี้ไม่ได้ช้าหรือว่าไม่สนใจนะครับเราจ่ายได้แล้วเรื่องนี้ผมเองในฐานะเป็นผู้บังคับการตำรวจสอบสวนอุดรธานีเลยมาดูด้วยตัวเองจะมีทีมงานซึ่งมีทั้งงานสอบสวนทั้งงานสืบสวนลงมาช่วยอันนี้ครับพยายามติดตามจับกลุ่มตัวคุณเมธีกับคุณวันธนีมาให้ได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ